วัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการ Money Insight ครับพอเรื่องเงินไม่ใช่ใครว่าเศรษฐกิจใครๆก็บอกว่ายากเราจะทำให้ง่ายอะไรของคุณเนี่ยอยู่ไม่ใช่แกไปไหนก็ไม่รู้แกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ครับเรื่องของผู้สูงวัยครับไม่รู้แล้วผมปล่อยมุกแต่เมื่อกี้ใส่ตาคุณชัดเจนปล่อยมุกพลาดนะครับอ้าวพี่โก้นะครับรัชพลเหล่าอดีตแล้วผมเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานะครับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วฮะช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับไม่อยากจะเปิดดูที่ไหนก็เปิดดูเราเนี่ยแหละดูเราก่อนอ๋อเจ้าก็ได้เขาจะจบแล้วขอโทษเอ้าวันนี้เดี๋ยวหัวข้อเรื่องผมว่าต้องฟังเพราะว่าหลายคนยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาเลยตามหน้าหนังสือพิมพ์ผมก็พยายามเปิดอยู่ยังไม่มีใครคุยเรื่องนี้ทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของคนเราทุกคนถ้าคุณคิดว่าคุณอยากแก่ตายคุณต้องฟังเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดจะแก่ตายก็ไม่ต้องฟังเพราะว่าฟังเพียบชวนงงคืออย่างนี้เอาแบบย่อก็คืออยู่ๆเนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมเนี่ยเขามี11ด้านตอนนี้เขาส่งเปเปอร์เวิร์กกันบ้านเขาไปให้รัฐบาลก็ออกลงในราชกิจจานุเบกษาแผนปฏิรูปประเทศ11ด้านทีนี้ไอ้ด้านสังคมเนี่ยมันมาเป็นเรื่องเป็นราวคือด้านสังคมเนี่ยเขาไปเขียนไว้ในนั้นว่าแผนรับมือไอ้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เลื่อนการเกษียณไปเป็น63ปีนี่เรื่องใหญ่นะครับขีดเส้นใต้นะครับณวันนี้เราเกษียณกันอายุเท่าไหร่ข้าราชการชัดเจน60จากนี้ต่อไปเอกชนก็เหลือแถว55จากนี้ต่อไปจะเลื่อนจาก60เป็น63เอาสิแต่นี้เขาก็บอกว่าไอ้63นี่คือที่ปี2567โดยนับจากนี้ไปก็คือ2ปีขยับปีหนึ่งฟังแล้วงงไหมก็เช่นพอปีหน้า6162เนี่ยก็จะเกษียณ61แล้วพอ6364เกษียณ62แล้วพอ6567เกษียณ63ค่อยครับผมอ๋อคือจากนี้ต่อไปจะเลื่อนการเกษียณอายุคือ2ปีตอนคือเอาง่ายๆปีหน้าเนี่ยคน60ยังไม่เกษียณทำงานต่อ61ถึงค่อยเกษียณเฮ้ยประมาณถ้าเป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทีนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วล่ะเขาบอกว่าเฮ้ยช้าก่อนที่เป็นข่าวไปนั้นเป็นคำแนะนำอ่ะเหมือนคณะกรรมการปิดรูปเขาเสนอแบบนี้แล้วตอนนี้ทางกพ.กพ.ร.ก็ต้องไปพิจารณาว่าจะเอาไม่เอาประการใดแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ across the board คือไม่ใช่ข้าราชการเกษียณ63หมดอย่างที่เป็นข่าวอย่างนั้นอาจจะดูบางเซกเตอร์เช่น อาชีพที่ยังต้องใช้ศักยภาพแรงงานค่อนข้างหนักเนี่ยอาจจะเกษียณเหมือนเดิม60แต่พวกที่งานเบาหน่อยงานเปเปอร์งานแอดมินงานใช้สมองผู้บริหารระดับสูงอาจจะขยับไปเป็น63โอ้นายกรัฐมนตรีก็ใช่ใช่ประมาณนั้น แต่นายกรัฐมนตรีเขาไม่กำหนดอายุนะเอาทีนี้จากเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ชวนคิดผมเนี่ยกับคุณแสบเนี่ยจัดเรื่องไอ้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยพูดมาเนิ่นนานแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบมาแล้วก็คือมีประชากรแก่เนี่ย60เนี่ยอัพขึ้นไปมันเกิน 20% เมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกมันสมบูรณ์แบบแล้วประเทศไทยเนี่ยจวนจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือณวันนี้เกิน10แล้วแต่ว่ากำลังที่จะขึ้น20ใกล้ๆนี่แหละนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วมันปีนี้นะปีแรกเลยนะที่ประชากร60อัพมากกว่าประชากร15อัพเอ้ย15ดาวคือ1ถึง15เนี่ยเด็กอ่ะเด็กเกิดใหม่ถึง15ปีเนี่ยมีน้อยกว่าคนแก่60อัพไปอ้าวนี่ถือว่าเป็นประเด็นเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแกะเรื่องนี้กันนะฮะมีคำถามคุณคิดว่าสมควรหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเกษียณอายุตอน63ปีถ้าคุณเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งเข้ามาครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยพิมพ์2ว่ากันอย่างนี้กระซิบบอกดูให้จบอีกครับเพราะผมก็มีทัศนวิจารณ์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านอีกเช่นเคยครับผมทีนี้เรามาดูของเมื่อวานนี้ดีกว่าที่เราคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสหกรณ์ครับปรากฏว่าคนไม่ค่อยดูสหกรณ์มันเรื่องไกลตัวไง
จริงๆมันก็ใกล้แหละแต่ว่าเอาล่ะเราก็มีทั้งเรื่องที่ให้ครอบคลุมอ่ะนะฮะมีทั้งหนักทั้งเบาทั้งเรื่องเนี่ยนะปรากฏว่าคนบอกว่าสหกรณ์ยังเสี่ยงอยู่นะ 67% นะฮะส่วน 33% บอกว่าไม่เสี่ยงคือฟังพี่โก้แล้วก็บอกว่าไม่เสี่ยงแล้วค่ะนะฮะแต่จริงแล้วด้วยระบบนะเอาว่าตรงๆนะถามจริงตอนนี้ยังเสี่ยงอยู่ด้วยระบบถึงแม้ว่าจะให้คนอื่นไปบริหารอะไรก็เหอะนะฮะแต่ผมว่าถ้าระบบมันไม่ขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังหรือว่าแบงก์ชาติที่แบบว่ามีอำนาจในการจัดการเด็ดขาดเนี่ยยังไงก็เสี่ยงอยู่ในมุมมองของผมนะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับมาตีโจทย์ตรงนี้แหละ63ปีเห็นด้วยหรือไม่กับการเกษียณอายุที่วัยนี้พักสักครู่ครับกับเข้าสู่รายการ Money Insight นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคุณผู้ชมนะกับเรื่องของการเกษียณนะวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเกษียณอายุ63ปีถ้าเห็นด้วยกด1ถ้าไม่เห็นด้วยกด2อ่ะว่ามาคือจริงก่อนจะไปพูดว่าเกษียณเท่าไหร่ดีเนี่ยนะเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ของบริบททางสังคมทางโครงสร้างประชากรนิดนึงคือจริงจริงต้องพูดขนาดนั้นครับคือถ้าคุณสังเกตให้ดีเนี่ยอย่างเราบอกว่าทำไมคนแก่เยอะตอนนี้คือที่บอกว่าเกิน 20% ของประชากร population เราคนไทยประมาณนี้สัก65ล้านคนแถวเนี้ยมันประชากรคนแก่จะ 20% อยู่แล้วส่วนเด็กอ้าวกลับน้อยลงน้อยลงอย่างที่บอก15อัพนี่น้อยกว่าคนแก่แล้วตอนนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างสังคมที่มันเปลี่ยนแบบมหาศาลคือถ้าเราจำความได้อย่างรุ่นผมเนี่ยนะยุคผม Gen X แต่ Baby Boom ก็อีกรุ่นหนึ่งแล้วคุณก็แถวๆ X ปลายๆ XY ทีนี้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยจะแต่งงานเร็วก็คือประมาณสัก20เขาแต่งกันละ20กว่า25เต็มที่คือเมื่อก่อนประจำเดือนมาสามารถแต่งได้ทีนี้พอเขาแต่งเร็วเขาก็มีลูกเร็วมันทำให้ไอ้ประชากรลูกเนี่ยเด็กมันก็เยอะในมาแล้วก็มีลูกกันหลายคนอย่าง คุณปู่ผมเนี่ยลูก20คนได้ใช่ไหมแต่สมัยนี้ก็มีลูกอย่างเก่งเต็มที่เลยครอบครัวปัจจุบันที่เป็นครอบครัวชนชั้นกลางเยอะสุดเลยนะก็3คนน้อยสุดก็คือคนหนึ่งหรือไม่มีเลยครับเพราะนั้นไอ้ประชากรเด็กมันก็น้อยใช่ไหมโครงสร้างประชากรมันก็เลยเปลี่ยนและสังเกตไหมว่าไอ้คนที่พร้อมจะท้องดันไม่ท้องอยากท้องแต่ไม่ได้ท้องแต่ไอ้คนที่ท้องดันไม่พร้อมพร้อมไม่ท้องท้องไม่พร้อมเดี๋ยวก็งงกันหมดใช่ไหมก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในสถานะทางสังคมที่น่าจะมีลูกมีเต้ากลับไม่ท้องแต่คนที่โอเคละอาจจะเป็นวัยฉกรรจ์เด็กสาววัยรุ่นอะไรที่ยังไม่พร้อมเลยในแง่การตั้งหลักชีวิตเนี่ยแต่ดันท้องเพราะนั้นมันก็เลยกลับหัวกลับหางหมดทีนี้พอโครงสร้างสังคมมันเปลี่ยนสิ่งที่ตามมาก็แน่นอนมันก็เกิดลักษณะที่ประชากรเกิดน้อยแต่ไอ้คนผู้สูงอายุมันเยอะเพราะว่าไอ้สุขภาพอะไรต่างๆการโรงพยาบาลการดูแลมันดีขึ้นการกินอยู่ดีขึ้นนะฮะรักษาดีขึ้นครับนะครับรู้จักวิธีการออกกำลังกายการรักษาดีขึ้นเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยจากเดิมสมัยก่อนเนี่ย59เองนะสมัยรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยผมเอาเดี๋ยวนี้ไปนู่นแล้วฮะ77 78ผมเอาตัวนี้เนี่ยมันถูกพิสูจน์ทราบจากตารางมรณะของประเทศไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องทำกันทุกๆ10ปีนะครับในปี2550ที่ผ่านมา
อัตราเฉลี่ยคน2,000 เอา50ก่อนอัตราเฉลี่ยของคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่73ปีเพราะ73ปีเงียบเรียบร้อยนะครับอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยนะนะฮะพวกตารางมรณะเนี่ยเขาจะทำกันทุกๆ10ปีนะครับข้ามมาปี60จาก73กระโดดขึ้นมาเป็น77แล้วก็แน่นอนผู้หญิงก็จะแก่ง่ายตายยากตายยากก็ตอนใช่ก็แถว79ตอนนี้ใช่ถ้าผู้ชายก็76ไปแล้วนี่ๆๆคือผมมีตัวนี้ออกมาผมเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูว่า100คนเนี่ยเสียชีวิตกี่คนเวลาเขาทำตารางมรณะออกมาปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยนะฮะพอ80ปุ๊บเนี่ย100คนเสียชีวิตเลย100แล้วนะครับแต่ผู้หญิง100คนเสียชีวิตแค่70%ใน80ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดฮะที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแข็งง่ายตายยากว่าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมพูดถึงโครงสร้างสังคมเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเลยเปลี่ยนสิ่งที่ตามมาก็มาถึงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจเลยเพราะว่าอะไรคิดง่ายๆสมัยรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยถ้าเกิดเขามีลูกตอนอายุแถวๆ25สมมุติ20ถ้าคุณไปวางเกษียณไว้60เขามีระยะวิ่ง40ปีครับก็คือพูดง่ายๆเลี้ยงเราจนโตแล้วก็เขาก็ทำงานหาเลี้ยงเรามาเรื่อยๆกว่าเขาจะเกษียณ60มันกินเวลา40ปีนะครับลูกโตทันใช้เพราะว่าถ้ามีลูกแถวๆอายุ20ต้นๆลูกจบการศึกษาแถวๆ25เราเพิ่ง45ครับผมใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วแต่งก็ด้านแต่งช้ากันอีกไปแต่งเอาแถวๆเฉลี่ยตอนนี้35 30ขึ้นพอ35วางเกษียณไว้ที่60เหลือระวิ่ง25ปี25ปีคืออะไรลูกจบเกษียณถูกไหมเพราะนั้นระยะวิ่งมันน้อยมากเพราะนั้นระยะพูดง่ายคือระยะเวลาที่คุณจะหาเงินเพื่อเตรียมเกษียณคุณเนี่ยมันสั้นลงซึ่งหลายคนไม่ได้คิดเพราะว่าพอคุณแต่งงานช้าเนี่ยไอ้ช่วงระหว่าง20ถึง35เอ้ย20 25ที่คุณจบมาสมัยก่อนเนี่ยแล้วก่อนคุณจะแต่งงาน35เนี่ยคุณไม่เตรียมการอะไรกันเลยเพราะคุณโสดนี่ทุกคนโสดทุกคนก็แฮปปี้กระดี้กระดากันไปลั่นลาลั่นลากันไปแล้วคุณมาเริ่มตั้งหลักเนี่ยแถวๆ35แล้วพอมีลูกปั้งปุ๊บอ้าวสารวนอยู่การเลี้ยงลูกอีกแล้วแล้วก็ยังต้องส่งเสียคุณพ่อคุณแม่อีกครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าระยะวิ่งคือมันไม่มีเวลาเก็บเงินคือเอาง่ายๆที่พี่โก้บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกจบเนี่ยนะฮะเราก็ผ่อนคลายในเรื่องของภาระของการเลี้ยงลูกแล้วเราก็มีเวลาในการเก็บเงินของตัวเองก็ถ้าเกิดสมัยก่อนมันเหลือไงลูกจบประมาณ45ก็ยังมีเวลาสัก15ปีถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยลูกจบตอนปีฉันเกษียณพอดีเลยจบอ้าวแล้วฉันจะเอาเราจบแต่คิดแง่ดีก็ยังดีนะที่ลูกไม่จบหลังเกษียณไม่งั้นบางคนถ้าแต่ง40นี่เลยเกษียณแล้วถ้ามีลูกช้าครับผมเพราะนั้นพอไอ้ลักษณะมันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็เกิดปัญหานี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือยังไงพอมันไปวางเกษียณไว้ที่เดิมที่60แล้วจริงๆเนี่ยก็แปลกเอกชนสมัยก่อน55เนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้55หลายที่เกษียณแล้วแล้วแม้แต่ประกันสังคมสังเกตไหมไปวางไว้ที่55แม้แต่ IMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไอ้กองทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยที่ลดหย่อนภาษีได้ไปวางไว้55เหมือนกันก็ดีแล้วจะให้ไปวางอะไร60ก็ไปวาง60สิไปวาง60กว่าสิเพราะอะไรเพราะว่าอะไรพอคุณไปวางไว้55เนี่ยถามว่าเฮ้ยก็ยังไม่เกษียณยังทำงานอยู่เลยครับมันนั้นมันก็กลายเป็นเอาเงินมาใช้ซะแล้วอ้าวมันก็เดี๋ยวก็เงินหมดอีกซึ่งถ้าจะปรับกำลังจะบอกว่าเกษียณแค่เกิน60ก็ไม่ได้มันต้องปรับทั้งองคาพยพไอ้เนี่ยไอ้สำรองเลี้ยงชีพไอ้ประกันสังคมนี่ต้องเปลี่ยนใหม่คุณ55คุณได้ประกันสังคมคุณยังทำงานอยู่เลยมันไม่ถูกหลักถูกไหมล่ะซึ่งมันยังไงจะให้เขาออกมาเลยแล้วมารับเงินบำนาญเหรอวัตถุประสงค์ของเงินเกษียณนั่นก็คือเอาไว้เพื่อใช้ตอนเกษียณก็คือไม่ทำงานไง55แล้วไปวาง55ไว้ทำไมก็ยังทำงานกันอยู่เลยอะ
นี่ชี้ช่องนี่รัฐบาลชอบนะเนี่ยเงินขาดเลยล่ะก็ดีแล้วเพราะขยายออกไปก็ทำให้ระยะเวลาเก็บเงินคุณมันก็มากขึ้นพอคุณเกษียณจริงๆอ่ะสมมติใจผมเนี่ยผมเสนอ65บวก5เดี๋ยวจะอธิบายสมมุติเกษียณจริง65ไอ้ระยะวิ่งคุณมันเยอะขึ้นไอ้เขาก็ไปทำผลตอบแทนให้คุณได้เยอะขึ้นเพราะนั้น65ปุ๊บเกษียณมาคุณมีเงินมากขึ้นแล้วคุณก็ลดการพึ่งพาภาครัฐลงไปเพราะทุกวันนี้รัฐสวัสดิการเราหูตูบแล้วรัฐบาลต้องแก้ไขไอ้เนี่ยจะเลื่อนกระทรวงเกษียณส่วนนึงก็เพราะว่าไม่ไหวก็ใช่ไงเพราะนั้นก็เลยต้องทำแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบอกว่าโอ้ยรัฐบาลถังแตกไม่ใช่ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลเต็มที่ที่จะเลื่อนอายุเกษียณไปแต่ผมเนี่ยเสนอมากกว่าผมเสนอ65บวก5โอ้โหเกินไปเดี๋ยวจะอธิบายเพราะอะไรแต่ผมจะเสนอ65บวก5หมายถึงไงคือ65ปุ๊บเนี่ยคือตอนนี้เขาให้63เกษียณไม่ใช่ให้เขากำลังจะให้กำลังจะให้63เนี่ยลิมิตตรงนี้63เกษียณทีนี้พี่โก้บอกว่าเฮ้ยเอา65ไป65เลยแล้วบวกอีก5ด้วยแล้วบวก5 70ไปเลยจริงๆคือ70เลิกทำงานแต่บวก5คืออะไรเดี๋ยวจะบอกเกินไปอ้าวจริงๆเอางี้เดี๋ยวเรื่องนี้นะเพราะไม่งั้นน่ะจนตอนแก่ขอพักแป๊บนึงอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ฮะการ Money Insight ครับคุณเห็นด้วยหรือไม่นะฮะกับการเกษียณอายุที่63ปีนะฮะหลายคนนะฮะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่หลายคนไปมองว่าควรที่จะต่ำกว่า63ปีแต่พี่โก้ตอนนี้บอกว่า65ปีไปเลยเกทับเลยคือถ้าไม่เห็นด้วยนี่ก็คือได้ทั้งต่ำกว่า63ได้ทั้งมากกว่า63ต้องแสดงเหตุผลหน่อยแต่คือนะฮะเอ้าทีนี้ว่ามาดีกว่าเพราะว่าแค่63ปีส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็เยอะแล้วคือเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเราพูดกันแบบแฟร์ไม่ใช่เพราะว่าผมกำลังจะใกล้สวนะ ผมมีความรู้สึกว่าคนอายุ60ทุกวันนี้ยังสตรองสตรองทั้งสุขภาพและสตรองทั้งสมองประสบการณ์ชีวิตล้นเหลือแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ชำนาญด้านการใช้ชีวิตมาพอสมควร มันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดคือกำลังไม่ใช่เป็นขิงอ่อนถึงว่าขิงแก่เยอะมากบ้านเมืองเราวันนี้เพราะนั้นเอาใจบางคนอยู่ตอนนี้อ้าวทีนี้ถ้าลองนึกภาพดูว่าเฮ้ยถ้า65ดีกว่าไหมแน่นอนสวัสดิการรัฐก็จ่ายช้าลงรัฐบาลโอเคอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นภาระรัฐมากอันนี้ผมไม่เห็นด้วยขณะเดียวกันถ้าเป็น65ปั๊บเนี่ยระยะวิ่งของแต่ละคนต่ออีก5ปีช่วงนี้แหละช่วงเก็บเงินเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับความจริงว่า60ส่งลูกเสร็จก็เพิ่งจะเริ่มเบาตัวใช่ไหมหรือ60ส่วนใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วล่ะก็โอเคเพราะนั้นเราจะเริ่มเบาตัวแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่มันแซนด์วิชมันก็คือโดนทั้งโอ้โหต้องเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ต้องเลี้ยงคุณลูกอยู่แล้วตัวเองก็ต้องดูแลภรรยาอีกอะไรอีกพอ60ปั๊บมันเพิ่งหมดภาระเวรไม่มีงานทำฮะเกษียณแล้วอ้าวทำไงอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเรายืดไป65เขามีระยะวิ่งเพิ่มขึ้นนะและไอ้การที่เขาเก็บออมมามันก็ให้ดอกให้ผลระยะเวลาเราพูดเสมอว่าการลงทุนที่มันจะได้ผลดีเลิศประเสริฐสีคือเงินต้นระยะเวลาผลตอบแทนทีนี้เงินต้นก็เงินเดือนที่เงินออมเนี่ยอย่างเก่งก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้า60แล้วน่าจะสูงพอสมควรถ้า60แล้วนะ
ช่แต่ว่าถ้ามันมีภาระอย่างอื่นมันจะออมได้ไม่เยอะไงเพราะนั้นถ้าเราขยายระยะเวลาไปแล้วบวกเงินต้นที่เขาใส่เข้าไปได้มากขึ้นหลัง60เนี่ยแล้วถ้าเขาหาผลตอบแทนได้ดีมันเขาก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากขึ้นเพราะนั้นเวลาเกษียณไปแล้วเขาไม่เป็นภาระรัฐก็ไม่เป็นภาระลูกหลานเพราะทุกวันนี้ไปหวังลูกหลานเลยก็เรา60ลูกเราเพิ่งจบอ่ะแล้วลูกมันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเราอ่ะอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันโครงสร้างหลังคนมันเปลี่ยนเนี่ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราบอกว่าก็ยังไปทำเซอร์เวย์เนี่ยบอกว่าทุกวันนี้คนแก่หวังรายได้จากใครตัวเลขออกมาบอกว่าหวังได้รับจากบุตร 36.7% ผมถามหน่อยว่าลูกเองเพิ่งจบจะเอาอะไรจากลูกอันนี้เขาเรียกหวังลมๆแรงๆเออมันไม่มีทางแล้วเดี๋ยวแป๊บๆมันแต่งงานไปแล้วครับผมเขาก็ไปสร้างครอบครัวอะไรของเขาแล้วอ้าวเพราะนั้นหวังจากลูกก็ไม่ได้จะไปหวังจากเบี้ยยังชีพราชการก็ทั้ง 14.8% ทุกวันนี้สวัสดิการรัฐที่เราได้เบี้ยคนชรา600อ่ะยังเก่งจะขึ้นไปอีกกี่มากน้อยกว่า700 800อ่ะครับๆถ้ามีประกันสังคมส่งมาโดยตลอดก็ได้ประมาณสัก 3,000 แล้วถ้าเกิดมีเป็นบำนาญข้าราชการก็ได้บำนาญแต่บำนาญก็ลดลงเอาเป็นว่าไม่พอผมดูแล้วไม่พอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากโครงสร้างนี้คุณผู้ชมดูกันตามๆกันเลยนะฮะคือหวังจากบุตรเนี่ย 30% ซึ่งอันนี้เราบอกแล้วหวังลมๆแรงๆพี่โก้ก็เลยบอกว่านี่ไงก็ไอ้ 33.9% เนี่ยก็คือหวังตัวเองพึ่งตัวเองอยู่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถไม่แล้วไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเก็บนะรายได้จากการทำงานของผู้สูงอายุเองแสดงว่าก็ทำงานไปสิ60แล้วเกษียณแล้วจริงแต่ก็ยังทำงานอยู่เอาสามสิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยนะฮะ 55.8% เนี่ยยังบอกว่าต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้อื่นอยู่เลยแล้วที่สำคัญ 3.9% ดอกเบี้ยเงินออมและการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ 3.9% นี่คือเงินที่ตัวเองมีไม่ได้ช่วยอะไรมีแค่นี้ไม่ได้ช่วยอะไรไงก็ถูกไงโอเคอันเนี้ยคือเพราะนั้นข้อเสนอผมก็คือไปเกษียณที่65ซะยืดไปอีกให้คือมันทั้งองคาพยพมันได้หมดครับผมใช่ไหมลูกหลานก็โอเคพ่อเกษียณ65ฉันจบการศึกษามาพ่อยังทำงานต่ออีก 4-5 ปีอ่ะพอพ่อเกษียณจริงๆอ่ะฉันเริ่มตั้งหลักได้ฉันเริ่มตอบแทนให้เงินคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว มันก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นภาระมันก็ไม่ไปตกที่ภาครัฐไอ้เจ้าตัวเองก็มีระยะเวลาหาเงินหาทองได้อีก5ปีสมมุติเป็นข้าราชการก็กินเงินหลวงไปอีก5ปีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาคิดฮะคือผมเห็นด้วยกับการเกษียณอายุเนี่ยคุณต่อไปได้เพราะว่าถ้าคุณอยากทำคุณก็ทำไป65หรือจะคุณทำยัง70ก็แล้วแต่คือมันมีแนวคิดอย่างงี้ว่า60ยังเกษียณเหมือนเดิมแล้วถ้าใครอยากทำก็ต่อสัญญาจ้างกันไปก็คือหน่วยงานกับเจ้าตัวก็คุยกันว่าถ้าเห็นความสำคัญสมมุติว่าผมยังไม่อยากเกษียณผมอยากทำก็ไปทำเป็นสัญญาจ้างนะโดยหน่วยงานโอเคเปล่าถ้าทั้งคู่แมทช์กันคือมีความต้องการตรงกันก็ต่อสัญญาจ้างไป5ปีก็ไม่ต้องไปกินไอ้โครงสร้างของข้าราชการมากเป็นลูกจ้างอ่ะเข้าใจ อันนั้นก็ซึ่งผมเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวนี้ต้องมาใช้ตอนบวก5แต่ผมให้เกษียณยืดไปเลยที่65แต่ทีนี้แล้วพอ66ปุ๊บเนี่ยละหน่วยงานกับเจ้าตัวเนี่ยถ้ายังสามารถทำงานได้อยู่เป็นคุณกับบริษัทมีคุณอุปการกับบริษัทแล้วคิดว่าสามารถไปใช้ทำอะไรได้เนี่ยโอเคมาคุยกันแล้วต่อสัญญาจ้างกันครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่พี่โก้บอกนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดอยู่แล้วแหละสวัสดิการภาครัฐนะครับ60ปีเนี่ยรัฐจ่ายให้ผมไม่แน่ใจว่าเดือนเท่าไหร่600หรือ800ผมจำไม่ได้ละกับผู้สูงวัยนะฮะอันนี้ก็ชะลอไปเลยนะฮะก็ชะลอไปประชาชนที่จะมีรายได้ตรงนี้หายไปเลยนะครับถูกต้องนะครับอันนี้กรณีแรกอีกกรณีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือว่าแต่นี่พี่โก้ให้เหตุผลผมก็มองว่าเออน่าสนใจนั่นก็คือว่า RMF นะฮะหรือเงินจากเกษียณเงินบำนาญต่างๆประกันสังคมอะไรพวกนี้ข้าราชการต่างๆเอาไปที่65ซึ่งผมก็มันก็มากเกินไปใจคอจะให้ทำงานตลอดเลยหรือ
60คือเอากันตามหลักความเป็นจริงเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนคุณทำงานทั้งชีวิตมั้ยใช่มันคือไลฟ์ไทม์เวิร์กิ่งนะเราเอาตัวอย่างรูปธรรมเราเห็นเยอะแยะเนี่ยคนที่ทำงานที่อายุโอ้โหเอาง่ายๆสไอ้เนี่ยสนชสวสอะไรทั้งหลายรัฐมนตรีเนี่ยมีใคร60อัพกันพึบก็เป็นไงล่ะก็เป็นประหลัดเสร็จก็มันเป็นรัฐมนตรีต่อเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยคนพวกนี้ควรจะกลับบ้านนอนเหรอเลี้ยงหลานเหรอก็ไม่ใช่ไงไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าเฮ้ย60ยังสตรอง65ยังโอเคแต่ผมเชื่อว่าพอ70เนี่ยมันไม่ค่อยแล้วล่ะครับผมเพราะนั้นก็เอาละพอสมควรแก่เหตุก็คือ65เกษียณซะแต่ถ้าเกิดยังมีไฟหรือมีคุณค่าอยู่ก็หน่วยงานก็จ้างไปดิก็จ้างสัญญาจ้างไปแต่นี้บางคนเนี่ยเขาเสนอว่า60เกษียณเหมือนเดิมแล้วทำสัญญาจ้าง5ปีสำหรับบางคนอันนั้นก็เป็นอีกแนวนึงเพราะว่าแนวนี้น่าจะดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าเราณวันนี้คือเขากลัวอย่างนี้เขากลัวว่าถ้าเกิดไปเกษียณ65เนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินเดือนต่อไปอีก5ปีแล้วถ้าเกิดไปเจอข้าราชการเช้าชามเย็นชามโอ้สบายเอาไว้กู อีก5ปีกูทีนี้ใช่ไงมันก็ต้องมีอย่างนี้ผมถึงบอกพี่บางทีทั้งหมดมันก็เกินไปแต่ควรจะอย่างนี้ดีกว่าควรจะแบบว่าหลังจาก60ให้เลือกได้ว่าคุณจะต่อไปหรือไม่ อย่างไรเขาก็เลือกต่อนั่นแหละส่วนใหญ่อะกินเงินหลวงอะแล้วดูสิพวกเราก็ต้องทำงานให้เงินหลวงเราก็ให้ไป65เลยแต่เพียงแต่ว่าหน่วยราชการที่โอเคเลื่อนเกษียณไป65ก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยก็คนมันเหมือนคนอายุขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทำงานได้แต่จริงผมว่ามันเหมือนเครื่องยนต์มันต้องตรวจสภาพก่อนมันต้องตรวจสภาพก่อนว่าเฮ้ยสภาพคุณเก่งนะโอเคนะอย่างพี่โก้เนี่ยไม่มีปัญหาพี่โก้อะก็เลยคิดในมุมของพี่โก้ไงว่าไม่มีปัญหาแต่มันยังมีสภาพที่แบบเช้าชามเย็นชามอยู่พอสมควรคือถ้าเป็นข้าราชการที่ปกติก็เช้าชามเย็นชามแล้วก็เช้าก้มเย็นแย่อะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเขาก็ early retire ทุกวันนี้เนี่ยคนที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเขา early retire กันตั้งแต่ต้นๆแล้วแล้วก็เปิดรูมให้ early ป่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับและอีกอย่างนึงส่วนเงินที่จะยื่นออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินประกันสังคมเงินกบข.เงิน IMF เงินกองทุนเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ยคือถ้าจะออกมาก็ต้องออกมาพร้อมกับกฎหมายให้อายุ63อะไรเงี้ยใช่ๆๆคือจะมาออกแล้วมันเลื่อนไม่ใช่นะครับสัญญาเดิมยังอยู่นะครับก็คือคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอายุ25ทำงานหรืออะไรเงี้ยรับเรื่องพวกนี้ไปเท่านั้นเองนะฮะถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่าให้เลื่อนเลยโดยที่พวกเราอะไรฉันวางแผนการเงินไม่ทันไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวก็ว่าก็ดีไงก็สามารถเก็บออมไปได้เยอะขึ้นคือตอนนี้เคยพูดนิดนึงไงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไปมี mindset ว่าจะ early retire เนี่ยคุณกำลังคิดผิดอย่างรุนแรงเพราะว่า early ไปแล้วทำอะไรเอานะฮะนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาพูดคุยกันในวันนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่หน่วยงานกลางหน่วยงานรัฐบาลนี่แหละ63จะพาเกษียณ63ถ้าเห็นด้วยกด1เลยครับถ้าไม่เห็นด้วยกด2ฝากบอกเหตุผลนะเพราะว่าผมว่าเนี่ยมุมมองตรงนี้เนี่ยมันมีหลายคนที่แบบความคิดเห็นแตกต่างกันพอสมควรผมอยากฟังนะครับเอาล่ะหมดเวลานะฮะลาไปก่อนส่วนเจอกันวันพรุ่งนี้ยังเจอกันอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวสงกรานต์เดี๋ยวอาจจะต้องปิดยาวหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ